การณัฐชาดาวรุ่งช่อง7เป็นนางสงกรานต์ปี66ค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเธอออกมาเผยภาพนะคะเป็นการแปลงโฉมตัวเองค่ะเป็นนางสงกรานต์ปี2566ประจำวันศุกร์นี้โดยเธอได้โพสต์เขียนแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่านางสงกรานต์ประจำปี2566วันศุกร์ทรงนามว่ากิมิธามเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกุลณีอาพรแก้วบุษราคำพักสาหารกล้วยน้ำพหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จนั่งลงที่เหนือหลังมหิงสาเป็นพาหนะหลังจากที่ภาพนี้เผยภาพออกไปนั้นนะคะก็มีแฟนๆเองเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายต้องบอกว่าสวยราวกับนางฟ้านางอัปสรเลยเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ